ดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างเพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนสร้างแขนเสื้อแบบหน้าปกเลยนะคะตามหน้าปกเลยนะก่อนอื่นเราต้องสร้างเสื้อขึ้นมาก่อนเป็นเสื้อเข้ารูปแขนกุดนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปแขนกุดนะคะแล้วเราจะมาแปลงแขนแบบหน้าปกเลยจะทำเป็นคอปาดคอกลมก็แล้วแต่เดี๋ยวก็จะพาทำนะคะตัวนี้สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยสร้างนะคะไปดูที่ EP 208นะคะเสื้อเข้ารูปแต่ทำเป็นแขนกุดนะคะบวกรักแร้อยู่ที่3เซนนะคะเสื้อแขนกุด EP 208หรือ EP 192นะคะวิธีสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวนะคะแต่เป็นแขนกุดนะมาเริ่มเลยค่ะปิดเกล็ดเลยปิดเกล็ดก่อนนะคะปิดเกล็ดแขนตรงแขนกุดเราต้องปิดเกล็ดนะถ้าเป็นคอกว้างหน่อยแล้วก็ปิดคอแขนปิดอยู่ที่ 0.75 ในส่วนของรักแร้นะคะแขนคอปิดอยู่ที่ 0.5 ปิดไปก่อนนะคะปิดเลยชิ้นหลังก็เหมือนกันตัวนี้เป็นเสื้อเข้ารูปจะปิดเกล็ดเอียงมาหาเกล็ดเพราะว่าเราจะคัดเส้นนะคะในส่วนของรักแร้นะคะปิดเลยชิ้นหลังปิดอยู่ที่ 0.75 หาเส้นเกล็ดเพราะเราจะคัดเส้นแยกออกไปนะคะปิดเกล็ด 0.75 ชิ้นหลังชิ้นหน้าคอปิดอยู่ที่ 0.5 ถึง 0.75 นะคะถ้าคอกว้างเราก็ปิดเยอะหน่อยนะปิดเลยค่ะจะเปิดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อที่จะเราจะได้วาดคอวาดแขนง่ายๆหน่อยนะคะปิดคอในส่วนของเกล็ดไหล่นะคะเราปิดตรงไหล่ให้ตรงกันเส้นไหล่ให้ตรงนะนี่ค่ะเส้นต่างๆช่างเขาเส้นนี้ให้ตรงนะสำคัญปรับไหล่ให้เรียบร้อยนะคะปรับไหล่ให้เรียบร้อยสร้างเสร็จปรับไหล่เลยอันนี้ชิ้นหลังก็ปรับแล้วเหลือแต่ชิ้นหน้าไหล่หน้าต่ำกว่าไหล่หลัง1เซนนะคะตัวนี้ก็ปรับแต่งไหล่ให้เรียบร้อยเช็คก่อนปรับนะคะว่าไหล่หน้าต่ำกว่าไหล่หลังไหมนี่ค่ะอันนี้จัดการเสร็จแล้วเรียบร้อยปิดรักแร้แขนชิ้นหน้า 0.75 เพราะว่าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเป็นแขนกุดตรงนี้เราปล่อยไว้ก่อนนะคะชิ้นหลังก็เช่นกันนี่ค่ะเราปิดมาตรงนี้เราก็จะแยกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราจะได้วาดแขนง่ายๆหน่อยกระดาษเขาจะได้เรียบๆนี่ค่ะพอเราปิดลักษณะนี้เสร็จแล้วปุ๊บแขนตัวแขนกุดขีดล้ำเข้ามาจากจุดแขนเดิมของเราปกติล้ำเข้ามา2เซนนะคะแขนล้ำเข้ามา2 cm นี่ค่ะเราแต่งโค้งแขนใหม่ขีดจากเส้นไหล่ที่เราขีดล้ำเข้ามาหาเส้นบ่านะคะให้เข้าล้ำเข้ามาให้บรรจบอยู่ที่เส้นบ่านะคะอย่าให้กินเส้นบ่าเยอะนะเดี๋ยวโป๊ไปเพราะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะนี่ค่ะเราโค้งแขนใหม่นะแต่งแขนให้สวยงามนี่ค่ะชิ้นหน้าและชิ้นหลังทำเหมือนกันนำคอตรงไหล่มาวางให้ตรงกันแล้วตรงเส้นคอให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะเราวางเลยตรงไหล่ตรงที่เราปรับเข้ามานี่ค่ะ2เซนนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะแล้วเราก็แต่งเส้นใหม่วางแบบนี้เลยนะคะให้กินเส้นบ่านิดเดียวอย่าให้กินเยอะนะคะเดี๋ยวเข้าโป๊นี่ค่ะแล้วเราก็ตัดออกไปเขียนตัดออกไปเลยนะคะแต่งเส้นรักแร้ให้สวยเลยนี่ค่ะก็สวยชิ้นหน้าเช่นกันนะคะชิ้นหน้าก็เช่นกันตัดออกไปเลยเราจะได้หาจังหวะแขนถูกนะคะปิดเสร็จเรียบร้อยเราจะทำคอปาดหรือคออะไรก็ว่าไปแล้วแต่เรานี่ค่ะไหลให้ตรงกันตรงเส้นคอนะอันนี้ก็จะทำคอปาดนะให้เพื่อนๆดูวัดจากเส้นคอนะคะจากฐานคอลงไปจากจุดนี้ลงมา2เซน
จากจุดนี้ลงมา2เซนนะคะคอปาดไม่ลึกนะคะวัดจากเส้นคอออกไปตรงนี้คอเขากว้างนะเหมือนหน้าปกเลยหน้าคอจากฐานคอวัดออกไป5เซนนะคะ5เซนตรงเส้นไหล่ที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้ตรงจุดนี้ตั้งแต่แรกที่เราปิดเกงเกตตรงนี้เป็นเส้นที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้นะตรงนี้เส้นเกตที่เราปิดชิ้นหลังก็เช่นกันนะตียาแบบนี้นะนี่ค่ะก็เป็นเส้นแบบนี้นี่ค่ะเลยหาเส้นชิ้นหน้านี่ค่ะเลยแบบนี้นะคะนี่เลยใช้แม่มทัดโค้งถ้าเราใช้แม่มทัดตรงเขาจะตรงไปเส้นไม่สวยนี่ค่ะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะเก้าเลยตรงนี้เป็นเส้นแบ่งไหล่ของเราจากจุดเส้นคอแล้วก็เส้นไหล่ที่เส้นของรักแร้ที่เรายังไม่เจียนออกเมื่อกี้ตอนแรกแขนแบบนี้เนาะแขนที่เรายังไม่ปรับล้ำเข้ามา2เซนถูกต้องไหมคะนี่แบบนี้ที่เรายังไม่ปรับล้ำออกมาเนาะเป็นแขนปกติเราก็วัดจากจุดปุ่มคอจากจุดนี้มาหาเส้นไหล่จริงนะคะตรงนี้เราปรับเข้ามาแล้ว2เซนถูกต้องไหมจากจุดนี้มาหาจุดนี้เราก็แบ่งครึ่งนะคะถูกต้องไหมตรงนี้13เซนจากจุดนี้มาจุดนี้13เซนเราก็แบ่งครึ่งคือ6เซนครึ่งเราก็จะได้เส้นนี้นะคะเราก็คือจะได้เส้นของไหล่เส้นนี้นะคือเส้นนี้เราก็ขีดเลยนี่ค่ะแต่งเส้นเข้าให้สวยนะแต่งเส้นเข้าให้สวยถ้ามันล้ำไปหรือว่าไม่บาลานซ์เราไม่ชอบเงี้ยตรงนี้เส้นถ้าสำคัญตรงนี้ถ้ามันขีดล้ำเข้ามาเยอะเราแต่งใหม่เลยนะเราสามารถแต่งใหม่เลยนี่ค่ะเราสามารถแต่งใหม่เลยเกาเส้นเข้าให้สวยนะเกาให้สวยเลยนี่ค่ะตรงนี้วัดจากเส้นคอมา5เซนถึง6เซนนะคะตรงจุดของคอถ้าอยากได้คอกว้างเราเถิบเกตจากตรงที่เราแยกออกมานะเถิบมาอยู่ตรงนี้อันนี้ค่าคอแคบไปถ้าเราอยากได้คอกว้างเราเถิบเกตตรงนี้เราสามารถเถิบเกตตรงนี้มาจากเส้นข้างเป็นเส้นนี้แทนได้นะคะอันนี้ทําให้ดู2แบบนะในกรณีที่ลูกค้าท่านไหนที่อ้วนๆเดี๋ยวก็ลบเส้นนี้ออกก่อนอันนี้มันไซส์เล็กอันนี้ก็ทําแพทเทิร์นไซส์เล็กแต่ส่วนมากชีวิตจริงอ่ะจะตัวใหญ่กันนะคะชีวิตจริงเราจะตัวใหญ่กันอันนี้ไซส์ S ที่ก้อยทำตัวจะเล็กแต่ชีวิตจริงเราจะอ้วนนิดนึงเราสามารถเถิบเส้นนี้มาได้เถิบจากเส้นเดิมที่เราเกาตรงนี้เถิบมาได้นะคะเถิบมาเลยตรงนี้เราแต่งได้นี่ค่ะแต่งเถิบเข้ามาหาเส้นโค้งใหม่นะคะโค้งใหม่นี่ค่ะจากที่เราแบ่งครึ่งจากจุดคอนะคะเราโค้งใหม่ตรงนี้เลยเพราะว่าคอเข้ากว้างออกมานี่ค่ะแล้วก็แต่งใหม่เลยนี่ค่ะแต่งดูความเหมาะสมนะดูความสวยงามจากเส้นคอวัดลงมา2เซนตรงนี้วัดออกไป5เซนแล้วขีดเส้นเราจะวาดคอปาดนะฮะ5เซนจากจุดนี้แบ่งครึ่งวัดมาแบ่งครึ่งนะคะขีดเส้นวัดลงมา1เซนครึ่งเพราะว่าเป็นคอปาดเราจะไม่วัดลงลึกในส่วนของคอความกว้างของคอนะคะตรงนี้เราจะไม่ลงลึกเพราะว่าเขาเป็นคอปาดหาวิธีนี่ค่ะใช้โค้งตรงคอด้านหลังวัดจากเส้นคอลงมา2เซนนะคะด้านหลังวัดลงจากฐานคอลงไป2เซนแล้วเราก็โค้งคออันนี้ก็โค้งเลยนะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะโค้งไปเลยตัดคอออกไปเราจะได้รู้ว่าคอเขากว้างดีมากน้อยต่อมาเราจะทําแขนตรงส่วนนี้มองเส้นนี้นะคะแขนน่ะเขาจะต่ํากว่าเส้นบ่าลงมาหน่อยนึงนะคะจากหน้าปกเลยเส้นบ่าเราอยู่บริเวณนี้อันนี้คือเส้นบ่าถูกต้องไหมคะอันนี้คือเส้นบ่าบ่าหน้าอันนี้คือเส้นบ่าหลังนํากระดาษมารองไว้ด้านล่างนะคะเราจะทําแขนยื่นออกไปนี่ค่ะวางไว้เลยนะคะ
กระดาษมารองตรงนี้เป็นเส้นไหลของเราขีดเส้นเราต้องการแขนยาวเท่าไหร่วัดจากจุดนี้ลงไปกี่นิ้วกี่เซนเราวัดเลยนะเราต้องการให้คุมต้นแขนเท่าไหร่วัดลงไปเลยนะคะจากจุดนี้ลงไปตัวนี้ก็กำหนดอยู่ที่11เซนนะคะจากหัวแขนลงมากำหนดอยู่ที่11เซนจากจุดนี้จากแขนลงมา11เซนประมาณนี้คือความยาวของแขนเส้นบ่าอยู่ตรงนี้นะคะเราจะต่ำกว่าเส้นบ่าฉะนั้นแขนจะต้องเกิดอยู่ตรงนี้นะคะเราขีดเส้นตรงนี่ค่ะจากจุดนี้เลยต่ำกว่าเส้นบ่าประมาณ3เซนนี่คือเส้นบ่าวัดลงมา3เซน3เซนเขาจะปิดเส้นรักแร้ขีดตรงออกไปนะคะขีดตรงออกไปนี่ค่ะขีดตรงออกไปเส้นบ่าหลังเช่นกันวัดจากเส้นบ่าลงมา3เซนนี่ค่ะคือเส้นนี้เราก็ขีดตรงออกไปเส้นที่เราขีดตรงเส้นคัดเส้นคือจุดนี้นี่ค่ะคือจุดนี้ที่เราจะคัดเส้นนะชิ้นหลังและชิ้นหน้าเช่นกันนี่ค่ะคือเส้นสีแดงที่เราจะคัดเส้นเส้นแขนที่ต่ำกว่าเส้นบ่าหน้าและบ่าหลังคือเส้นนี้นี่ค่ะความยาวของแขนจากจุดนี้วัดลงไปเราโค้งนะคะเราใช้โค้งจากจุดนี่ค่ะเราขีดโค้งก่อนนะขีดหาเส้นความยาวของแขนเรานี่ค่ะนี่เลยตรงจุดนี้เส้นกันนี่ค่ะขีดไปแบบนี้นะขีดไปแบบนี้ก่อนตรงแขนตรงนี้ถ้าเราปล่อยเช่นไอ้ตรงนี้ไปอ่ะมันจะเป็นปีกเราจะต้องกดลงข้างละ1เซนตรงนี้เป็นเส้นกลางกดลงมาตรงนี้1เซนนะคะ1เซนจากจุดนี้มา1เซนด้านหลังด้านหน้าเช่นกันใช้แม่บรรทัดโค้งนะคะโค้งหาเส้นไหลแบบนี้นะนี่ค่ะหาแบบนี้ให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะกดรอยตรงส่วนที่เราขีดเส้นสีแดงเห็นเส้นสีแดงนี่ไหมคะกดรอยออกไปตรงจุดนี้เริ่มตั้งแต่ตรงที่เราขีดโค้งตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยกดรอยออกไปตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเป็นเส้นรักแร้กดออกไปด้วยตรงเส้นสีแดงตรงนี้ที่เราขีดเส้นยิงยาวมาตรงนี้กดออกไปด้วยนะคะกดออกไปด้วยเลยนี่ค่ะแล้วก็กดเส้นตรงนี้ที่เรากำหนดยกออกมาเลยนะคะเรากดออกไปแล้วอันนี้เป็นเส้นที่เรากดออกไปชิ้นหน้าเขียนไว้เลยว่าตรงนี้คือชิ้นหน้าตรงนี้คือหลังนะคะเส้นไหลแล้วก็จะตัดออกไปเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะเดี๋ยวจะวางให้ดูอีกรอบนึงเราจะมาทำแขนกันมองออกไหมคะตรงจุดนี้เอาวางเข้าไปก่อนจะได้รู้ที่มาและที่ไปของชิ้นนี้ตรงนี้จะเป็นแขนรักแร้รักแร้ของชิ้นหน้าถูกไหมคะเราทิกกิ้งออกไปตรงปลายแขนที่เราจะกดตรงนี้เพราะเขาชี้จะได้ให้เขางุ้มหัวแขนฉะนั้นเราจะตัดตรงนี้ออกไปนะคะตัดออกไปนะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะไม่งงนะขึ้นมาให้ดูตรงนี้แขนเขาจะมาเวลาเราใส่แขนจะอยู่ลักษณะนี้ต่อมาตรงแขนเขาจะรูดตรงหัวแขนเราจะต้องแยกถูกไหมฮะเราจะต้องแยกฉะนั้นเราจะต้องแยกขีดเส้นเลยอันนี้เป็นเส้นกลางแขนนะคะเป็นเส้นกลางแขนกลางไหล่ของเราขีดกะพอประมาณเราต้องการให้แขนเขารูดอยู่ตรงจุดไหนตรงจุดไหนเลยจากเส้นบ่าเส้นไหล่ตรงนี้มาประมาณกี่เซนกี่นิ้วเราก็วัดเลยจากจุดนี้มาให้เท่าๆกันจากเส้นไหล่ลงมา10เซนที่เราจะรูดถูกต้องไหมคะจากไหล่ลงมานี่10เซน8เซนหรือ10เซนแล้วแต่เราด้านหลังก็เช่นกันนะให้เท่าๆกันเราจะรูดอยู่ประมาณนี้บริเวณนี้นี่ค่ะแล้วก็กะเลยตรงนี้นี่ค่ะที่เราจะรูดเราก็จะตัดแยกเส
จากจุดนี้ไปนะคะตัดแยกแบบนี้เลยแบ่งสัก2ช่องข้างละ2ช่องนี่ค่ะนี่เลยนะอันนี้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะเดี๋ยวก็จะพาแยกเดี๋ยวก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองหรือว่าเอาเส้นนี้แล้วกันเอานี้แล้วกันนี่ค่ะตัดตรงชิ้นนี้เราจะติดกันตัดแยกออกไปนะตัดแยกชิ้นนี้ไปก่อนนี่ค่ะตรงแขนตรงหัวแขนที่งุ้มๆตรงปลายแขนเราอะตรงต้นแขนที่เขางุ้มตรงนี้เก็บเข้าไปนะคะนี่ติดให้แน่นเลยแล้วเราก็จะแยกตรงที่เราจะรูดแทนนี่ค่ะติดเข้าไปเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงสก็อตเทปก้อยหมดขอโทษทีก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะทนดูนิดหน่อยนะดูไปเพลินๆเพราะว่าถ้าตัดต่อเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้เห็นอะไรจากก้อยเลยเพราะว่ามันช้าๆก้อยทำงานคนเดียวแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้ดูนะเพื่อนๆถามมาแล้วก็อยากจะบอกแป๊บนึงค่ะโอเคเราจะมาแยกตรงนี้แทนนี่ค่ะแยกออกไปเลยแยกไปอีกนะเราติดเสร็จเราแยกออกไปแบบนี้เลยทุกช่องเลยนะคะเพื่อนค่ะเราอยากได้รูดเยอะเราก็แยกออกไปเยอะนี่ค่ะนี่เลยจากช่องนี้ข้างละ4เซนนะคะจากจุดนี้ออกไปข้างละ4เซนอย่าลืมขีดเส้นกลางไว้ก่อนนะคะเส้นนำไว้ก่อนเลยนี่ค่ะวัดออกไป4เซนอันนี้ก้อยกะนะ4เซนข้างละนะคะข้างละ4เซนตรงกลาง4เซนนะจากจุดนี้3เซนจากจุดนี้มา3เซนช่องนี้ก็3เซนช่องนี้3เซนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวเลขจริงนะตัวเลขจริงค่ะ3เซน3เซนดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเอาไว้ก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะแบ่งปันตามหน้างานค่ะช่องนี้ก็3เซนเหมือนกันนะคะ3เซนพอเสร็จแล้วตรงนี้เราจะไปรูดเราก็แต่งโค้งเลยเส้นที่เข้าหักเข้างอนะคะนี่ค่ะเราแต่งรูดเลยขออนุญาตหมุนนะคะขออนุญาตหมุนอย่าเพิ่งเวียนหัวนะตรงนี้เราก็แต่งนี่ค่ะเราก็จะได้แขนที่งุ้มนะคะสวัสดีค่ะขอโทษทีค่ะตรงนี้เราจะตัดตะเข็บออกไปนี่ค่ะเราจะตัดตามคัดเส้นออกไปเลยนะคะอย่าลืมมาร์กเอาไว้นะคะว่าจุดแขนของเราถึงตรงจุดไหนนี่ค่ะนี่คือแขนที่เราจะไปเข้านี่คือแขนที่เราจะเข้าเราจะรูดแขนแบบนี้นะคะเข้ากับตรงนี้นี่ค่ะเราจะรูดเลยรูดแขนตรงนี้มาเข้ากับตะเข็บของแขนเสื้อนี่ค่ะตรงบริเวณนี้เราก็ตัดออกไปเลยตรงคัดเส้นน่ะที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเรามาร์กทุกจุดนะคะเพื่อนขาเรามาร์กเอาไว้ทุกจุดเลยเวลาเราตัดนะคะเราก็ไปตัดชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้เรียบร้อยแล้วเราก็ต่อ
ต่อตรงไหล่หน้าก่อนนะคะไหล่หน้าและไหล่หลังตรงนี้ในส่วนของชิ้นตะเข็บกลางหน้าต่อตรงนี้เสร็จแล้วก็ต่อตรงนี้นะคะต่อแบบนี้ให้เรียบร้อยแบบนี้ให้เป็นเส้นลักษณะนี้เลยนะคะแล้วเราก็นำแขนตัวที่เรารูดแขนตรงที่โค้งงุ้มๆตรงนี้เขาจะงุ้มตรงหัวแขนที่ก้อยบอกว่าให้เก็บเข้าไปหนึ่งกดแขนเข้าลงไป1เซนข้างละ1เซนคือชิ้นหน้า1เซนชิ้นหลัง1เซนกดเข้าไปนะคะงุ้มแขนเขาก็ยังจะทรงงุ้มแบบนี้แต่ตรงส่วนที่รูดน่ะเขาจะรูดเข้าไปแต่แขนมันจะไม่ชี้ตรงปลายแขนจะไม่ชี้ถ้าเก็บแบบที่ก้อยบอกนะถ้าเก็บแบบที่ก้อยบอกปลายแขนจะไม่ชี้แล้วเราก็เดินได้รูดเดินเส้นรูดมากระตุกเข้ากับตรงจุดนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แขนแบบหน้าปกเป๊ะเลยนะคะตรงนี้มันก็จะล้ำมาแบบนี้นะคะลองดูนะคะเพื่อนค่ะลองทำดูนะเสร็จแล้วนะคะวิธีสร้างแขนเสื้อแบบตามหน้าปกแขนแฟชั่นนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ